ฮัลโหลสาพูดกับคุณวิให้แล้วนะคะท่านอาจจะต้องให้เวลาเธอหน่อยนะคะแต่สาก็เสนอไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดคุณวิอยากจะพบท่านสาจะเป็นคนพาคุณวิเข้ามาพบท่านเองค่ะค่ะหัวเธอนี่มันเลวจริงๆนะสาวิกาเตือนก็เตือนแล้วแต่ว่ายังทำอีกค่ะท่านขออีกสักครั้งได้ไหมคะท่านเห็นชนะเขาบอกว่าของมันสั่งมาแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่งั้นก็ต้องขาดทุนนะคะท่านยังไงขอให้ผ่านล็อตนี้ไปก่อนได้ไหมคะเขาบอกเขาจะแก้ไขค่ะผมยังพอจะเชื่อเขาได้เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะท่านชนะเขาเป็นคนดื้อค่ะแล้วเขาก็ไม่ฟังใครเลยสาเองก็เหนื่อยใจกับเขาเต็มทีแล้วแต่สาไม่รู้จะทำยังไงผมก็พูดอยู่บ่อยๆแล้วนะว่าคนเรามันชอบคิดว่ามันไม่มีทางเลือกทั้งที่มันมีแต่มันก็ไม่เลือกกันเองอย่างสาจะยังพอมีโอกาสเลือกเหรอคะท่านมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเธอเองนะสาย่างไงสาขอให้ผ่านล็อตนี้ไปก่อนได้ไหมคะแล้วท่านอยากให้สาทำอะไรสาทำให้ได้หมดเลยค่ะผมมีเรื่องจะให้คุณช่วยอยู่พอดีท่านจะให้สาช่วยเรื่องอะไรล่ะคะคุณวิลืมใครบางคนที่สามารถช่วยคุณวิได้ไปแล้วล่ะคะถ้าคุณวิอยากจะช่วยผลักดันคุณโสจริงๆทำไมคุณวิไม่ไปหาท่านล่ะคะคุณสาคิดว่าท่านจะช่วยวิเหรอคะช่วยได้สิแต่แกก็ต้องมาตกนรกทั้งเป็นแบบฉันไงอีวิทู